ยังไงครับเดเลรอยิงนะครับถือบอลแล้วเดเลรอถือบอลแล้วครับไม่รอดครับจุดโทษครับเอาแล้วครับแล้วก็โดนเหลืองด้วยครับทางคุณทวีดูจากลักษณะถ้าเอามือไปแบบไขว้หลังอะนะแล้วตัวบอลโดนตัวก็น่าจะไม่มีอะไรอ่ะแต่นี่เหมือนบอลโดนตัวแล้วเหมือนจะเอามือไปอะไรเจตนามันความเจตนามันก็ไม่เชิงหรอกมั้งแต่มันไม่ทันแล้วไงมันเหมือนจะเอามือไปบังอีกทีถ้าเข้าถือว่าจบเลยนะถ้าไม่เข้าอาจจะ 0-0 ได้หรืออาจจะเป็นเมืองทองโมเมนตัมกลับมาได้เหมือนกันดูอีกทีเปล่าแล้วเดเลยิงครับแล้วก็ 1-0 ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว1-0มาจนได้ครับคู่ที่เราบรรยายตอนนี้รอตั้งนานกว่าจะยิงมีน้องถามราชบุรีโตโน่ลงไหมครับเขาย้ายทีมมาแล้วครับน้อง